ีครับผมโอเว่นนะครับโอเว่นจากมอต้ามอเตอร์ไซเคิลนะครับวันนี้ในช่วงมอตมาโชว์เรามาดูหนึ่งในคอลเลคชันรถอีกคันหนึ่งของทางร้านเรานะครับคันนี้เป็น Vespa GTS 300นะครับแมตซีรีส์นะครับเป็นเครื่องคอร์ซ่านะครับวันนี้ผมจะมาลงรายละเอียดให้ดูกันว่าภายในเจ้าตัวรถคันนี้มีของตกแต่งอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรามาเริ่มที่ชุดหน้ากันเลยก่อนครับชุดหน้านี้นะครับคันนี้เลือกใช้เป็นโชค BGM Pro นะครับเป็นตัวท็อปละสามารถปรับรีบาวและคอมเพรสชันได้นะครับปรับหน่วงการคืนตัวการยุบตัวได้หมดเลยส่วนปั๊มก็ยังคงใช้เป็นบริงเจอร์นะครับเดี๋ยวเป็นเรเดียลเมาส์100มิลอันนี้เป็นสีพิเศษเป็นฮาร์ดนิกเกิลนะครับออกแสงเนี่ยจะเหลือบน้ำทองเลยจะคล้ายๆกับโครมแต่จะมีเหลือบน้ำทองนะครับฝาครอบชกหน้ายังใช้เป็นเจนไลท์อยู่นะครับเป็นแมกนีเซียมนะครับอลูมิเนียมในส่วนของสายถักสายเบรกแต่งก็ยังใช้เป็นอาริกี้นะครับนำเข้าจากอิตาลีเป็นสีคาร์บอนนะครับแล้วก็จานเบรกคันนี้เลือกใช้เป็นเซโรนี่นะครับมีเป็นหมุดโฟลติ้งประมาณนี้แล้วก็ส่วนล้อคันนี้ใช้เป็นล้อแต่งครับแบรนด์เฮดดี้คอร์สนะครับจากไต้หวันแล้วก็ฮับดุมล้อเป็นของมารุแฟคทอรี่นะครับสีดำแล้วก็รัดด้วยยางเพียรี่เป็นเพียรี่เดียโบรัสโซ SC นะครับเป็นสเปเชียลคอมเพลว์เป็นหน้ายางพิเศษนะครับเราขึ้นมาดูในส่วนของหงอนบางคนหงอนบางคนหน้าคันนี้ใช้เป็นลิโซมานะครับอันนี้ลิโซมาแท้ๆนะครับไม่ได้เป็นของก๊อปเลียนแบบนะครับนี่คืองานลิโซมาแท้ๆเราขยับขึ้นมาในส่วนของด้านหน้านี้อันนี้ใช้เป็นตะแกรงหน้าตรงรุ่นนะครับ FA อิตาเลียนำเข้าจากอิตาลีเลยนะครับเป็นสีแมตต์แบล็คครับแล้วก็ตะขอและตะแกรงเราใช้เป็นงาน SIP จากเยอรมันนะครับประมาณนี้บางแต่ตัวนี้หลายๆคนเริ่มหาคันละเป็นของลิโซมานะครับทำให้เวสป้าที่อิตาลีเลยครับเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้าเวสป้าอิตาลีที่นู่นครับไฟเลี้ยวใช้เป็นไฟเลี้ยวของ HD Cross นะครับสีสโมกครับมีการเปลี่ยนคิ้วขอบข้างเป็นสีดำละเป็นเนื้อดำเลยไฟหน้าใช้เป็นโมโตนัสต้านะครับเป็นไฟวงแหวนในตำนานเลยหลายๆคนตามหากันอยู่ครับอันนี้เป็น Black Edition นะครับแล้วก็ชิวอันนี้เป็นชิวออริจินัลเลยทรงนี้คือดั้งเดิมคือโมโตนัสต้านะครับขยับมาในส่วนของปล่องแฮนด์คันนี้ใช้เป็นปล่องแฮนด์เป็นอลูมิเนียม CNC ของเซโรนี่นะครับตุ้มปลายแฮนด์เป็นเจนไลท์นะครับมาการาเนสสีดำสียูโรนัสแบ็คนะครับแล้วก็ไปเรื่องนี้เลยกระจกป้ายแฮนแต่งหลายๆคนถามกันมาว่าโมโตแกดเจ็ตแท้ๆเนี่ยเป็นแบบไหนนี่คือโมโตแกดเจ็ตแท้ๆนะครับนี่คือแบบนี้เลยบางๆแบบนี้ไร้ขอบแบบนี้นะครับแล้วก็โมโตแกดเจ็ตแท้ผมให้ข้อมูลรายละเอียดไว้มันไม่ใช่กระจกนะครับมันเป็นอลูมิเนียมกัดจนเงาแบบนี้นะครับตกไม่แตกนะครับพวกนี้อาจจะมีรอยมีอะไรแต่ไม่แตกแน่นอนไม่ใช่กระจกนะครับที่ตัวอุดกระจกปิดรูกระจกด้วยชุดอุดกระจกของเจนไลท์นะครับอันนี้เป็นเจนแรกเลยตัวนี้ไม่มีผลิตแล้วส่วนไมค์แต่งก็ใช้เป็นไมค์ดิจิตอลจาก SIP ครับตรงรุ่นเลยของเยอรมันเหมือนกันเรามาดูกันต่อลงมาถึงข้างล่างอันนี้ใช้เป็นตะขอ BGM นะครับของเยอรมันครับผมเคยพูดไปแล้วในเอพิโซดแรกนี่แข็งแรงทนทานแน่นอนหายห่วงคันนี้มีการเจาะติดไฟผ่าหมากฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีติดพัดลมแต่งคอปเปอร์มังกี้แต่งเป็นพัดลมอีกตัวหนึ่งมาช่วยกันครับทำงานของพัดลมหลักต่อไปอันนี้เป็นพวงกุญแจเจนไลท์นะครับอันนี้เป็นพวงกุญแจหนังเจนไลท์สวยงามลงมาถึงตะแกรงวางเท้าคันนี้เลือกใช้เป็นงานโมโตนัสต้านะครับงานเชื่อมของเยอรมันยุโรปเราสังเกตได้การเชื่อมอาร์คอนต่างๆจะสวยงามการทำสีต่างๆเรียบร้อยสีคงทนแล้วก็มีการเก็บงานต่างๆครับชุดพักเท้าเดิมติดรถก็ทำสีเป็นเทาเดอร์โค้ดละสีดำ
ขยับมาตัวนี้ใช้น็อตน้ำมันเครื่องแต่งครับของ SIP ฝาปิดแข็งเป็นของ SIP นะครับตรงรุ่นส่วนช่วงหลังเช่นเดียวกันยังคงใช้เป็น BGM Pro นะครับสามารถปรับคอมเพรสชั่นรีบาวด์ได้เหมือนตัวหน้าเลยแล้วก็ใช้น็อตวัดระดับน้ำมันเฟืองท้ายของ SIP ครับแล้วก็ยังเช่นเดียวกันยังใช้บริงเจอร์นะครับตัวนี้เป็นบริงเจอร์2พอร์ตเป็นสีเดียวกันเลยเป็นสีให้ฮาร์นิเกิลนะครับตัวนี้เป็นแอโรเทคครับลูกสูบ32มิลเนาะแล้วก็ใช้จัดบางสายด้วยสายเบรกอาริกี้เป็นสีคาร์บอนเหมือนกันส่วนจานเบรกก็ลักษณะเดียวกันฮะเป็นของเซเรนี่ครับในส่วนของด้านหลังกันยังคงเป็นไฟเลี้ยวเหมือนเดิม Head Record นะครับแล้วก็เป็นตะแกรงจับหลังนะครับเป็นของ SIP ท้ายลาดแบบนี้ใช้น็อตอุดจับหลังของ HD Cord นะครับอันนี้ไฟท้ายใช้เป็นโมโตนัสต้านะครับเป็นสีสโมกอันนี้เป็นแมกเนตของ Gen Light นะครับ Italian Never Broken นะครับมีการใช้เพจเหล็กนะครับเปลี่ยนเป็นเพจเหล็กสีดำคันนี้ใช้เป็นด้านหลังเป็นล้อตันนะครับด้านหน้าเป็นล้อก้านท่อเป็นท่อแต่งนะครับเป็นอะคาโปวิกตรงรุ่นเลยตัวนี้เป็นยูโร3นะครับหาไม่ได้ละครับแล้วก็เป็นฝาครอบปั๊มน้ำของ BGM นะครับเป็นงานอโดไดอันนี้สีดำเป็นอลูมิเนียมประมาณนี้แล้วก็ยังมีเป็นแมกเนตอีกอันนึงอันนี้เป็นโกซีรีส์ครับมาชุดประกับทดรอบคันนี้ใช้เป็นชุดประกับทดรอบแต่งของ Active นะครับเป็นงาน CNC สีดำนะครับของญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เป็น Evo 2แล้วก็นี่เป็นอีกชิ้นนึงนะครับเป็นอีกชิ้นนึงที่เราเลือกใช้ก็คือฝาบังหม้อน้ำนะครับบางคนก็เรียกว่ากระเป๋าข้างเก๊อะไรอย่างต่างๆคือตัวนี้ใช้เป็นงานวิโซมาแท้นะครับเราดูการเดินเส้นสายลายมีดต่างๆจะละเอียดคมมากโดยรวมแล้วคันนี้ก็ประมาณนี้ฮะเรามาดูภายนอกกันเรียบร้อยแล้วรอบนี้เรามาว่ากันเรื่องภายในของเจ้าตัวรถคันนี้กันคันนี้มีการปรับปรุงเครื่องยนต์นะครับคันนี้ใช้เป็นชุดคิดมาร์ซี่นะครับนำเข้าจากอิตาลีตรงรุ่นเลยคันนี้ก็จะขยับละจาก278 cc นะครับก็จะขยับขึ้นมาละเป็น284 cc นะครับคันนี้มีการเปลี่ยนเฟืองท้ายเปลี่ยนอัตราทดมีการใส่กล่อง ECU จูนกล่องขึ้นไดโน่เรียบร้อยครับคันนี้เรียกว่าสมบูรณ์แบบเลยใช้งานได้จริงจุ่มได้แช่ได้ครับไม่ใช่แรงแล้วก็เปราะบางอะไรเงี้ยคันนี้ใช้งานได้จริงครับส่วนสีก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วคันนี้เป็นแมตซ์ซีรีส์นะครับเป็นสีเดิมโรงงานเลยครับอย่างที่เห็นส่วนชุดข้างคันนี้ก็เป็นมอร์ซี่เหมือนกันคันนี้ภายในข้างในนี้เป็นมอร์ซี่เต็มระบบเลยไม่ว่าจะชามนอกชามในชุดคัดกระโหลกคัดต่างๆกูเล่ต่างๆคันนี้เป็นมอร์ซี่เต็มระบบเลยนะครับจบไปแล้วนะครับกับช่วงมอดมาโชนะครับในช่อง YouTube นะครับของ Motta นะครับกับ EP 2นะครับกับเจ้า Vespa GTS 300 Super Sport คันนี้นะครับเป็นตัวแมตต์เกรย์นะครับเป็นแมตต์ซีรีส์กับของแต่งแน่นๆพรีเมียมของแท้ๆนะครับใครสนใจอยากชมตัวจริงเรียนเชิญนะครับมาที่ร้าน Motta เราได้เลยแล้วก็มาถามตั้งคำถามขอคำแนะนำอะไรได้เลยครับเดี๋ยวผมมีคำตอบสำหรับทุกคำถามแน่นอนฮะแล้วก็ฝากร้าน Motta Motorcycle ฝากช่อง Motta Motorcycle ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามี TikTok ด้วยนะครับฝากช่อง TikTok ของ Motta เราด้วยนะครับแล้วก็EP ต่อๆไปในช่วงต่อๆไปเราจะมีอะไรมาโชว์เราจะมีเก็บความรู้สาระอะไรฝากติดตามด้วยนะครับลองไม่ผิดหวังกันแน่นอนสำหรับวันนี้ผมโอเว่นนะครับจาก Motta Motorcycle ขออนุญาตนะครับขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับขอบคุณครับ